ดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาลุยด่าน143ให้สำเร็จนะครับหลังจากที่ผมได้ตัวรถแข่งนะครับหัวหน้ามาแล้วนะครับก็ยากมากนะครับด่าน143ครับก็วันนี้ผมก็ทั้งวันนะครับพยายามที่จะเก็บสมบัตินะครับว่าสมบัติที่ทำให้การตีเร็วนะครับการตีของตัวเรนเจอร์เราเร็วขึ้นนะครับเพราะผมยังขาดอันหนึ่งนะครับด่าน137ถึง140ผมเล่นประมาณ30รอบแล้วเพื่อได้แค่2ดาวครับไม่รู้ทำไมนะครับงงมากๆสำหรับด่านอื่นนะผมเล่น 2-3 ตาก็ได้แล้ว3ดาวนะครับงงมากๆนะครับก็ไม่รู้เป็นไรนะครับแต่ก็ทั้งนั้นนะครับเราที่เห็นนะครับวันนี้จะมีเทคนิคพิเศษให้ดูด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะเพราะยังไม่ผ่านนะครับพอจะผ่านก็จะเปิดกัชช่าเหมือนตามปกติของผมนะครับตัววิ่งเร็วมาช่วยหรอวิ่งแล้วภาพนี่ไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเป็นขนาดนี้นะครับแทนตรงไหนดีไอชนะแล้วครับไปแล้วลุยต่อนะครับเมื่อกี้นะถ้าข้ามหัวหน้าได้นะเมื่อกี้ภาพนิดนึงนะครับแม่งข้ามหัวหน้าได้แล้วไม่ไรครับขนนกยังเยอะตังค์ก็ยังเยอะนะครับยากมากจริงๆน่าเชื่อข้าในขนาดนี้เกมกระดายผมยังไม่รู้นะว่าการ144เป็นยังไงนะชะตากับ113ก็ผ่านไม่ว่ากันนะ144กระตุกไปนิดนึงกระตุกไปนิดนึงระยะมีปัญหาด้านเทคนิคนิดหน่อยนะครับวิ่งเร็วมาช่วยได้นิดหน่อยนะครับใช่หรือเปล่าตัวหมวกหายไปแล้วใช่ไหมลากกดอะไรไม่รู้ครับเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะครับตอนนี้โอ้แต่ว่าตัวสำคัญเราคือตัวแทงนะครับต้องแทงให้ได้นะครับหรือไม่ว่ากันครับเฮ้ยตัวนั้นออกมาแล้วตัวแป้ออกมาแล้วทางนี้เอาทำไมเราไม่มีภูมิออกมาช่วยข้าหน่อยภูมิโอ้ยภูมิดีมากเกือบผ่านแล้วทำไมไม่ผ่านวะงงเลย
สู้ไม่ได้เราต้องจัดการตอนที่มันไอ้นั่นพอดีนะครับตอนที่มันแฮงลี่อัพปุ๊บเราต้องมีโทมัสออกมานะครับถ้าเรามีโทมัสออกมาปุ๊บใช่ไหมเราก็จัดเลยต่อเลยนะครับพอดีเลยนะครับถ้ามีโทมัสตอนนั้นนะครับอันนี้มันออกมาแป๊บนึงครับว่ามีโทมัสนะเสียดายมากเลยทำไงดีวะต้องส่งตัวไปตายเยอะนะครับจะได้มีโทมัสใช่แล้วส่งตัวไปตายเยอะคุณสยามเดินเติร์ดมาช่วยผมด้วยนะครับไปเนาะเพื่อนคนไหนที่อยากจะ
็ยากจริงนะครับยากมากไม่ผ่านจริงๆนะครับยอมแพ้จริงครับด่านนี้นะครับเดี๋ยวเก็บเร็วใหม่3วันครับมาลองใหม่ครับเจอกันแน่นะครับก็ถ้าใครอยากให้ผมเป็นตัวแทนก็เชิญนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ไปแล้วกันนะครับก็3ตัวนี้ไว้นะครับเป็นตัวแทนให้นะครับ3ตัวนี้นะครับเป็นตัวแทนไว้นะครับให้นะถ้าใครอยากเรียกผมไปใช้ก็จัดการเลยนะครับได้ครับพลัง2ล้านกว่าๆตัวนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับเมื่อกี้มีกล้องกระตุกนิดหน่อยนะเพราะว่ามันอัดได้แค่20กว่านาทีนะครับแล้วมันก็จะตัดไปแล้วผมก็ต้องกดใหม่นะทุกครั้งนะครับแล้วขอบคุณมากครับที่ชมนะครับ and I see you again นะครับ in the next video นะครับโอ้ถ้าใครมีทริคอะไรดีๆก็ขอบคุณมากนะก็เชิญคอมเมนต์ได้ข้างล่างนะครับแต่ไม่เอาโกงครับไม่โกงนะครับโอเคครับเจอกันใหม่นะครับ and I see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย